ขณะที่นายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ออกมาอวยพรให้ประชาชนคนไทยทุกคนนั้นมีความสุขอย่างยั่งยืนในช่วงของเทศกาลปีใหม่พร้อมกับขอบคุณตูนบอดี้สแลมและก็ทีมงาน9คนละ9นะคะที่ช่วยนำความสุขและก็รอยยิ้มมาสู่คนไทยทั้งประเทศค่ะ พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในตอนหนึ่งว่าขณะนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วตนจึงอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมีความสุขที่ยั่งยืนใครที่มีความฝันก็ขอให้สมหวังด้วยการลงมือทำไม่ต้องรอคอยความหวังแต่เพียงอย่างเดียวหรือการช่วยเหลือแต่เพียงอย่างเดียวหรือรอโชคชะตาฟ้าลิขิตรอการเลือกตั้งรอรัฐบาลใหม่อะไรทำนองนี้จึงต้องทำตั้งแต่วันนี้ใครที่เคยล้มก็ขอให้ลุกขึ้นก้าวเดินต่อไปได้และเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปทั้งนี้ในสัปดาห์หน้านะคะก็จะเป็นวันสิ้นสุดโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศของตูนบอดี้สแลมและทีมงานจึงขอให้ประสบความสำเร็จปลอดภัยโดยสวัสดิภาพและขอขอบคุณที่นำความสุขและรอยยิ้มมาสู่คนไทยทั้งประเทศตลอดระยะเวลา2เดือนไม่ใช่เรื่องที่ง่ายและขอขอบคุณที่เป็นสะพานเชื่อมใจคนไทยในการมีความรักความสามัคคีเผื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดเส้นทาง 2,000 กว่ากิโลเมตรและขอขอบคุณที่ได้สอนให้คนไทยได้มีการรักสุขภาพจากจุดนี้ก็อยากจะขอให้คนไทยช่วยกันก้าวคนละก้าวแต่จะเป็นการก้าวไปพร้อมๆกันเพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่าและต้องเป็นการก้าวย่างที่มั่นคงตลอดไปด้วย